ญาติโยมพุทธบริษัทเพิ่งเข้าใจว่าพระอรหันต์เนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงบัติขึ้นแล้วในโลกยังไม่เคยขาดจากโลกและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยไม่เคยขาดพระอรหันต์ตั้งแต่สมัยต้นคือพระพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณได้ไม่นาน ในเมื่อพระเจ้าอริฏฐะฟังข่าวจากน้องอัสสะจากพ่อค้าว่าเวลานี้มีพระเจ้าทรงบัติขึ้นแล้วในโลกและสอนคนให้เป็นพระอรหันต์ท่านก็อยากจะพบพระพุทธเจ้าบ้างแล้วเมืองอริฏฐะนี่ก็คือพระธาตุจอมทองที่ลำพูนนี่เองเวลานั้นเมืองก็เล็กๆท่านก็ถือว่าท่านจะไปอินเดียก็ไปยากภาชนะไม่มีก็เขาลือกันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าใครนึกถึงท่านท่านรู้ใครบูชาท่านท่านทราบนี่พระเจ้าอริฏฐะต้องใช้วิธีโตแล้วเรียนรัดจุดพวกกลางแจ้งขอนิมนต์พระพุทธเจ้าทรงโปรดคืนนั้นท่านนอนหลับเวลาใกล้สว่างก็ฝันว่ามีพญาหงส์ทอง5ตัวบินมาจากทิศตะวันตกมาลงที่บาลานหลวงก็พอดีก็ใกล้สว่างพอดีท่านก็มั่นใจว่าพระเจ้าเสด็จแน่ก็เปิดหน้าต่างออกดูก็เห็นพระ5องค์ก็คิดว่ายังไงๆ5องค์ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อลงไปแล้วหัวหน้าคณะจึงรายงานบอกอาตมาไม่ใช่พระพุทธเจ้าอาตมาชื่อว่าพระมหาโมคคัลลาเป็นอักษาวกเบื้องซ้ายฝ่ายฤทธิ์ของพระเจ้าพระเจ้าทรงให้นำพระสี่องค์มากับท่านเป็นองค์ท่านเป็นหน้าเป็นห้าองค์ด้วยกันมาสนองความตั้งใจของร้องศรัทธาแล้วพระเจ้าฤทธะก็เลี้ยงแล้วก็ฟังเทศเมื่อเทศจบได้เวลาตอนเย็นพระโมคคัลลาก็ถอยแทนที่อยู่ในเมืองก็ไปพักอยู่ที่ดอยหนึ่งเวลานี้เราเรียกว่าดอยโมคคัลลาเจียหน้าดอยถนนแล้วพระเจ้าอริฏฐะกับชาวบ้านก็นำอาหารไปเลี้ยงกับฟังเทศกันตามสมควรถ้าอยู่7วัน ก่อนจะไปท่านพยากรณ์ว่าในสถานที่นี้ต่อไปจะเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากและก็จะสามารถรักษาพุทธศาสนาให้ทรงอยู่ได้ตลอด 5,000 ปีและท่านก็ลาพระเจ้าอริฏฐะกลับหลังจากนั้นพระเจ้าอริฏฐะก็เอาใหม่จุดธูปครั้งแรกอาสาวกเบิกสายมาที่จุดใหม่จุดธูปใหม่ขอนิมนต์ตรงพระพุทธเจ้าโดยตรงตอนเช้ามืดเวลาเดียวกันแล้วก็ฝันใหม่ว่ามีช้างเผือกนำโขลงช้างเคาะมาในอากาศจากทิศตะวันตก500เชือกมาลงที่บาลานหลวงท่านก็มั่นใจว่าต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่เมื่อเปิดหน้าต่างออกไปก็เห็นว่าพระแต่ถึง500องค์แต่องค์กลางสวยมากมีฉับพรรณราศีและสมิหุปการเป็นกรณีพิเศษสวยเป็นพิเศษก็มั่นใจจึงได้ลงไปสมัสการพระเจ้าก็ทรงบอกว่าตถาคตคือพระสมณะโคดมที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นมาพระพุทธเจ้าก็ทรงมอบภาระในสายนั้นให้พระโมคคัลลาเป็นผู้สอนประกาศพระศาสนาตั้งแต่ลำพูนลำปางแล้วก็เชียงใหม่เป็นเขตของพระโมคคัลลาหลังจากเชียงรายขึ้นไปทางด้านเชียงตุงอันนี้เป็นเขตของพระมหากษัตริย์กับพระมหาปัจจยนะแล้วก็ในเมื่อมีพระอรหันต์มาท่านก็มากันเรื่อยๆก็สอนให้คนเป็นพระอรหันต์และตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาประเทศไทยไม่เคยขาดพระอรหันต์แต่ว่าทำไมพวกเราจึงไม่เจอพระอรหันต์เพราะว่าพวกเราตาดีมากเกินไปคนพระอรหันต์ตายไปไม่รู้กี่องค์แล้วเกะกะทางวชนตายหาไปเลยอย่างนี้นี่ไปนั่งดูพระอรหันต์ตอนหลับตาพระอรหันต์ต้องนั่งหลับตาปีไม่สูบบุหรี่ไม่กินหมากพระพุทธเจ้าสอนไว้ที่ไหนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้เราต้องฟังพระพุทธเจ้าอย่างสิริมานี่ที่ต้องเป็นหญิงโสเภณีพบไปประนามพระอรหันต์เข้า
รือว่าวันนั้นเป็นวันเวียนเทียนวันวิสาขบูชาก็มีนางภิกษุณีแก่ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านฉันหมากจำไม่ดีนะมาฉันหมากแล้วเดินไปลมก็พัดแรงท่านก็บ่นน้ำหมากไอ้ละอองหมากนั้นไปถูกผ้าเขานิดเดียวเขาเป็นลูกสาวมหาเศรษฐีก็แต่งตัวสวยปากแกพร่อยไปหน่อยว่าอีหญิงแพทย์สยามคนไหนนะมันบ้วนน้ำหมากให้ละอองหมากมาเปื้อนผ้าของเราเท่านี้แกตายไปลงนรกคณเวจีแล้วไต่มาตามลำดับมาเป็นคนนี่ต้องมาเป็นโสเภณี500ชาตินี่แค่นี้เท่านั้นเองนะทั้งที่เขาไม่รู้ว่าเป็นน้ำหมากของใครด้วยแต่ว่าเป็นละอองน้ำหมากพระอรหันต์อันนี้พวกเราล่ะดีไม่ดีด่าพระอรหันต์ซะเล่นก็ยังได้เลยอย่าลืมว่าในกรุงเทพนี่เขาไม่เคยขาดพระอรหันต์นะแค่ในกรุงเทพเนี่ยในชีวิตที่ยังเกิดมากรุงเทพไม่เคยขาดพระอรหันต์เลยแต่ว่าพระกังหันก็เยอะแต่พวกเรานิยมพระกังหันมากกว่าพระอรหันต์เพราะอะไรไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ฉันไม่อยากไหว้พระเร็วๆแบบนี้นั่นแหละได้ลงนรกมันแถวใช่ไหมต้องมียศถาบรรดาศักดิ์พระที่มียศท่านเป็นพระอริยะก็มีเวลานี้ก็ยังมีอยู่เขาให้ยศท่านก็รับท่านไม่ได้ไปขอเวลานี้ก็ยังมีที่เป็นสมเด็จก็ยังมีนี่ย่องเสื่อมตายไปซะองค์ละเพราะต้องถือว่าเสื่อมตายไม่ได้บอกให้ตายดันเสื่อมตายไปได้วัดสุทัศน์หลวงพี่เงียบบอกให้ก็ได้ถ้าไม่ตายไม่บอกถ้าไม่ตายพระเจ้าห้ามถือเป็นการโฆษณาหลวงพี่เสงี่ยมและเจ้าเด็กบ่าวสมเด็จพุทธาจารย์วัดสุทัศน์อันนี้ใช่เพราะอะไรมั้ยฉันรู้จักฉันเคยเทศกันมาเป็นรุ่นพี่เขาให้ท่านท่านก็รับท่านไม่เคยสนใจจะมียศหรือไม่มียศเป็นสมเด็จท่านก็คุยเล่นยิ่งกับพระทั้งธรรมตรีวันนั้นเมื่อปี2522ทำบุญวันเกิดสมเด็จพระสัมปยาตอนนั้นฉันเป็นยภาพกับเขาเป็นหัวหน้าหน่อยท่านก็ไปลงเล้งตามเรื่องตอนฉันเพลสมเด็จพระสัมปยาบอกเอ้ยเงียบกินข้าวด้วยกันในนี้บอกไม่เอากินข้าวกับสมเด็จกินไม่ลงไอ้ท่านก็เป็นสมเด็จแต่ท่านไม่รู้ตัวท่านเป็นสมเด็จไปกินข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวกับฤาษีไปถึงปั๊บก็นั่งหัวโต๊ะวันนี้กินข้าวกับฤาษีดีกว่าเว้ยก็ฟัดนั่งเขาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวน้ำบอกเฮ้ยเขาจะกินก๋วยเตี๋ยวแห้งนั่นแหละแล้วก็ล้อคนนั้นล้อคนนี้ล้อคุยสนุกสนานคุยโต๊ะนั่นโต๊ะนี้เดี๋ยวพอฉันไปถามว่านี่ตำแหน่งสมเด็จพระธาจารย์ทำเนียบเขามีอยู่จะต้องปฏิบัติครบถ้วนตามสมเด็จพุทธาจารย์โตถามว่าปฏิบัตินี่ครบหรือยังท่านบอกขาดสองอย่างขาดแจวโดยจ้างกับสอยมะเขือที่สนามหลวงเห็นไหมนี่ท่านไม่มีการถือตัวเลยถ้าพระที่ท่านไม่มีการถือตัวเนี่ยพวกเราก็เห็นว่าไอ้พระองค์นี้ไม่น่าไหวนั่นแหละอย่าลืมถ้าหากว่ายังมีมานะถือตัวถือตนอยู่ก็ไม่ใช่พระอริยเจ้าเบื้องสูงมานะนี่ยังมีกับพระโสดาสีทาคาอนาคาแล้วท่านพวกนี้มีมานะก็อ่อนตัวเต็มทีไม่เหมือนมานะของปุถุชนยังไงๆท่านมุ่งธรรมะเป็นสำคัญท่านไม่มุ่งโลกียวิสัยเป็นสำคัญให้นั่นรับเขาให้มารับแต่วิ่งเต้นเสียสตังค์คงไม่เอากันแน่และก็จะไม่เมาในยศถาบรรดาศักดิ์ที่เพิ่งได้มาเวลาเราจะนิมนต์พระไงท่านไม่ได้เป็นเจ้าคุณนี่ท่านไม่ได้เป็นพระครูนี่แล้วไอ้เจ้าคุณกับพระครูเนี่ยมันไปนิพพานได้หรือเปล่าล่ะถ้าไปติดเป็นข้าวแล้วมันไอ้พัดแต่มันหนักมันพาลงนรกริ้วๆๆๆเนี่ยเวลานี้ฉันไม่ได้พูดอย่างเจ้าคุณฉันพูดอย่างฤาษีดิ่งทองว่าอะไรมั้ยเพราะว่าฉันได้รับการแต่งตั้งเป็นรีพิเศษในวันที่6ธันวาคมไม่ใช่วันที่5นะวันที่5พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวท่านถวาย
สัญญาบัตรกับพัดจดกับพระไกรแต่วันที่6รับแต่งตั้งเป็นฤาษีดิ่งทองสมเด็จพระสัมมยาทำหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชประกาศที่วัดเทพธิดาว่าเวลานี้เจ้าคุณสุธรรมเขาไม่ใช่ฤาษีดิ่งดำแล้วเขาเป็นฤาษีดิ่งทองนี่ฉันเลยทำป้ายจะปิดด้านเหนืออาสมฤาษีดิ่งทองสมเด็จพระสัมมยาแต่งตั้งฉันวันนี้ฉันไม่ได้เอาเจ้าคุณมาตามปกติบางทีใครก็เรียกฉันก็ไม่ชักจะลืมเหมือนกันเผลอเรื่อยเพราะฉันไม่เคยคิดเรื่องการเป็นพระราชาคณะเป็นหรือไม่เป็นเป็นเรื่องของท่านตั้งถ้าเราเมาเราเสียท่านตั้งเป็นความดีของท่านถ้าเราเมาในตำแหน่งนี้เราก็เสียแล้วก็เสียคนไอ้การจะตั้งถ้าจะตั้งมาขนาดไหนก็ตามเราก็ต้องแก่ทุกวันถ้าตั้งแล้วหนุ่มขึ้นนี่จะเอาชอบใจดันตั้งแล้วแก่ลงไปทุกวันมันก็เหมือนเก่าแค่นั้นแหละนะนี่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจบไปนอนกันแล้วไป